บานปลายหมอเกตจะไปต่อหรือพอแค่นี้มัดรวมสถาบันแห่ปฏิเสธวุฒิคุณหมอสอวอวันที่17กรกฎาคม2567เวลา1 2ตร2 0นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่า กรณีแพทย์หญิงเกตกำมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาหรือสวป้ายแดงจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงจบจริงไม่มีการซื้อปริญญามหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวและเตรียมดำเนินคดีกลุ่มคนที่ทำให้เสียหายทั้งหมด นับตั้งแต่กรณีนี้ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะมีหลายหน่วยงานรวมไปถึงสาบันการศึกษาที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องวุฒิการศึกษาและสถานะทางสังคมของแพทย์หญิงเกตกมลหลังจากนั้นไม่นานหน่วยงานและสาบันการศึกษาหลายแห่งออกมาชี้แจงต่อสาธารณะเป็นทางการว่าไม่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาและสถานะทางสังคมของแพทย์หญิงเกตกมลสำนักข่าวอิสรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอหน้าที่นี้ 1>, 1. 13กรกฎาคมกพอ,ออกประกาศไม่เคยรับรองวุฒิแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์เมื่อวันที่13กรกฎาคสมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลรเรือนหรือกพออกประกาศชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าสำนักงานกพได้รับรองคุณวุฒิจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซและแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกามีความสำคัญคือ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลการรับรองคุณวุฒิของสำนักงานกอพอแล้วพบว่าภาพหน้าจอที่ระบุว่าสำนักงานกอพอรับรองคุณวุฒิสาบันการศึกษาแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏในสื่อไม่ใช่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักงานกอพอแต่อย่างใด 2. 15กรกฎาคมสภาไม่มีอำนาจรับรองวุฒิ เมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีสภาให้การรับรองวุฒิการศึกษา California University ว่ากรณีที่มหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาลงข่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรได้รับรองปริญญาบัตรขอยืนยันว่าสภาไม่มีอำนาจรับรองปริญญาบัตสรสถาบันแห่งใดทั้งในและต่างประเทศ 3. 15กรกฎาคม DPU ยันหมอเกตไม่เคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต DPU ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีที่มีภาพและข้อความเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าแพทย์หญิงเกตกมลจะได้เป็นอาจารย์ที่ DPU และมีโอกาสได้ทำตำแหน่งศาสตราจารย์ต่อไปมีใจความสำคัญคือภาพดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์ซ้อมฝึกอบรมดับเพลิงเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566 ซึ่งแพทย์หญิงเกตกมลมาร่วมในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแพทย์หญิงเกตกรมนไม่เคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและไม่เคยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการใดๆผ่านทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด4.16กรกฎาคม3หน่วยงานชี้แจงอ,อวไม่เคยรับรองวุฒิแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ วันที่16รกรกฎาคม2567นางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกล่าวถึงกรณีแพทย์หญิงเกตรกรมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาใช้วุฒิจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้สมัครสมาชิกวุฒิสภาว่ากรณีของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีผู้มายื่นขอเทียบคุณวุฒิจึงยังไม่เคยมีการรับรองวุฒิให้ 5. 16กรกฎาคมนิดา้าเผยหมอเกตไม่เคยเรียนปร,ริญญาเอกและอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าชี้แจงกรณีแพทย์หญิงเกตกระมลเคยโพสต์เฟซบุ o กแฮชแท็กนิด้าระบุข้อความว่าติวเข้มการนำเสนอหัวข้อวิจัยดุสตินิผลว่า ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลในข่าวออนไลน์และสื่อต่างๆนั้นสารบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนีด้าขอชี้แจงให้ทราบว่าบุคคลที่ปรากฏในข่าวไม่ได้กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จึงขอเรียนชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องมาณโอกาสนี้ 6 16กรกฎราคมมหาวิทยายลัยแม่โจ้เผย,ยหมอเกตอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอกชั้นปีที่สองปัจจุบันยังเรียนไม่จบด้านนายกอบลามอารีสีสมประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยายลัยแม่โจ้กล่าวว่า หญิงเกตกมนได้ลงเรียนปริญญาเอกในสาขาจริงเป็นหลักสูตร3ปีมีสถานะเป็นนักศึกษาปฏิบันอยู่ชั้นปีที่2เทอมหนึ่งตอนนี้จบคอร์สเวิร์กไปแล้วอยู่ระหว่างเตรียมสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก7.16กกรกฎาคมขณะที่นัากการเมืองชื่อดังอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏข้อมูลว่าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอ,อร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE มีดรสุขมพงษ์ชานุวงศ์อาจารย์ที่ปรึกษาประธานตรวจสอบวิทยานิพนธ์เหมือนกันกับหมอเกตก็ออกมายืนยันต่อสาธารณะเช่นกันโดยเมื่อถูกสื่อถามถึงประเด็นเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัฐต,ตอบว่าได้พูดไปหมดแล้ว เมื่อถามว่าได้ติดต่อพูดคุยกับดรสุขมพงษ์หรือไม่หลังเกิดเรื่องร้อยเอกธรรมนัฐตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมย้ำว่าอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบผู้เป็นลูกศิษย์ของตัวเองและส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันส่วนเรื่องหมอเกตจะกระทบถึงตัวร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐมองว่าไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเลยเพราะการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566 ผมใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัครทั้งหมดนี้คือข้อมูลจากหน่วยงานและสาบันการศึกษาหลายแห่งที่ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนาอย่างเป็นทางการว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาและสถานะทางสังคมของแพทย์หญิงเกตกมลที่สำนักข่าวอิสราพอจะรวบรวมมาได้ส่วนข้อมูลทั้งหมดจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทำหน้าที่สวของแพทย์หญิงเกตกมลหรือไม่เจ้าตัวจะต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนต่อไป ท้งนี้ยังไม่นับรวมถึงกรณีที่พันจ่าโทศิธิกรกันใจยาเจ้าหน้าที่ในกองทัพเรือสารัตซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายตรวจสอบวุฒิการศึกษาและเอกสารผู้ที่จะมาสมัครเข้าทํางานในกองทัพเรือมานานถึง23ปีได้ระบุว่า อาคารที่ถูกระบุว่าเป็นที่ทำการแคล i ฟอร์เนียยูนิเวอร์ซนั้นเมื่อเดินทางไปตรวจสอบยังสถานที่ตั้งได้รับข้อมูลยืนยันจากพนักงานรักษาความปลอดภัยในอาคารว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ปล่อยให้บริษัทต่างๆใช้เป็นสำนักงานไม่ใช่มหาวิทยาลัยอย่างที่มีผู้ไปกล่าวอ้างเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐแฉซ้ำแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ไม่ใช่มหาวิทยายลัย,ย,แ,ย,ย,ลยแต่เป็นโรงเรียนอนุบาล จ้าหน้าที่ในกองทัพสหรัฐยืนยันแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่มหาวิทยายลัยตรวจสอบพบสถานะเป็นโรงเรียนอนุบาลวันที่16กรกฎาคม2567เวลา18.30ตรนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่โบโลกโซเชียลได้ตั้งข้อสงสัยกรณีวุฒิการศึกษาของนางสาวเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวิธิสภากลุ่มที่19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอาชีพอ,พอิสระได้คะแนนสูงสุด79คะแนนในการเลือกสวในระดับประเทศโดยพบว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซอาจซื้อปริญญามาจากมหาวิทยายลัยห้องแถวหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีนักการเมืองรายหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าซื้อปริญญามาจากมหาวิทยายลัยห้องแถวแต่นางสาวเกศกมลชี้แจงกรณีวุฒิการศึกษาว่าเป็นของตนเองโดยยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงจบจริงไม่มีการซื้อปริญญามหาวิทยายลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยายลัยห้องแถวตามที่รายงานไปแล้วนั้น อย่างไรก็ตามล่าสุดวันนี้เกือนที่16รกรกฎาคมจ่าโอหรือพันจ่าโทศิริกรกันใจยาผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการตรวจเช็คเอกสารวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่มาสมัครเข้าทำงานภายในกองทัพเรือสหรัฐได้ออกมากล่าวถึงประดเด็นวุฒิการศึกษาของนางสาวเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวิศภา,ากลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอาชีพอิสระหลังเจ้าตัวเผยว่าจบปริญญ,ญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้โดยจ่าโอได้รูปผ่านช่องติ๊กตอก จ่าโอว่ามันคือโรงสีปริญญาโดยเจ้าตัวได้นำหมายเลขรหัสในใบปริญญาเอกของสวหมอเกตไปตรวจสอบกับระบบตรวจสอบสถานที่สถานศึกษาของสารัฐปรากฏว่ามันก็ขึ้นสถานะของโรงเรียนอนุบาลโดยจ่าโอสามารถตรวจสอบแล้วจับผิดได้15จุดแต่จุดที่สังเกตได้คือในใบปริญญามีตัวหนังสือเยอะมากและค่อนข้างเลขอ้างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศของสารัฐ ทั้งท่านที่ตามปกติทั้งสองกระทรวงนี้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับรองสถานศึกษาเนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้ว่าการรัฐในแต่ละรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการ